วยนะสดชื่นด้วยแล้วก็ระบบร่างของเขาเรียกไนโตรเจนลงดินเรียกว่าเพิ่มความโปร่งร่วนซุยของสภาพดินนะคะร่วนซุยมากขึ้นแนะนำอีกครั้งถ้าท่านใดสนใจมาขอรับบริการขอสนุนเมล็ดพันธุ์นะคะถ้าสำหรับชาวสวนเบิกใหม่นะคะขอเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกเพื่อเป็นพืชคุมดินปอเทืองแนะนำมาช่วงเดือนพฤษภาคมเจอกันนะคะถ้าท้ายปีอย่างนี้หมดแล้วค่ะสุดท้ายปลูกฤดูฝนปีเก่านะคะหมดแล้วปอเทืองหรือถั่วพาจริงๆนะคะก็ได้นี่ก็จะเป็นพืชตัวนึงที่เราจะสับปอเทืองจะสวยกว่าพี่น้องชาวสวนปลูกก็คือถั่วพาเขาจะมีเร็ดขาวอ่วนนะคะปักจะเหมือนถั่วพาเหมือนด้ามพาเลยเรียกว่าถั่วพานะคะแล้วก็แฝงขาแต่มันไม่มีดอกมีดอกไหมมีค่ะสวยไหมมีดอกดอกไม่ค่อยสวยอ๋อก็เลยไม่ค่อยบ้านไว้ที่ขนาดที่นี่ตอนนี้ค่ะเราจะเน้นความแบบว่าสดชื่นในช่วงไปฝนต้นหนาวแบบนี้ก็คือต้องปลูกเดือนนะคะเราจะปลูกเอาไว้นะคะสำหรับถั่วพาร์